สปอยด่วนวันพันแมนมาที่156การต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างกาโร่เซียนตะขาบและน้ำธรรมชาติอีวิลการเข้ามาร่วมวงของกระบองเหล็กและหมัดเดียวจอดของไซตามะน้ำตาแทบจะไหลกันเลยทีเดียวครับเพราะไซตามะได้ออกหมัดให้พวกเราได้เห็นกันเป็นบุญตาแล้วหมัดอันหนักหน่วงเวอร์วังอลังการงานสร้างตู้มหมัดเดียวของไซตามะจะแข็งแกร่งขนาดไหนในตอนที่ผมลงคลิปก็แสดงว่ามันด่วนเอามากๆเลยมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นยังไม่มีภาษาอังกฤษออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะบรรยายอย่างเดียวเพราะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยสปอยด่วนวันพันแมนมาที่156หน้าปกเป็นภาพของคาร์โร่ล่างปีศาจและกระบองเหล็กและก็มีชื่อตอนว่า Bad Boy เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะเริ่มต้นภาพได้ตัดมาที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ห่างไกลจากสนามรบเอามากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่ในศูนย์นี้ก็สามารถเห็นมนุษย์ประหลาดสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มน้ำธรรมชาติอีวิลและเซียนตะขาบได้อย่างชัดเจนเราฮีโร่ที่ได้เห็นขนาดของมนุษย์ประหลาดทั้ง2ตัวก็ต่างตกใจออกมากอยู่ในอารมณ์และความหวาดกลัวแบบเต็มที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องรีบออกห่างจากพื้นที่สนามรบให้ไกลกว่านี้ส่วนทางด้านตัวประกันที่มีความสำคัญออกมากๆของสมาคมฮีโร่อย่างเจ้าหนูตัวแสบวากันมะและเจ้าเด็กน้อยทาริโอส่วนทางด้านการปะทะระหว่างกาโร่กับเซียนตะขาบกาโร่ได้โจมตีเซียนตะขาบแบบหนักหน่วงเล้าใจอลังการงานสร้างแต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรเซียนตะขาบไม่ได้เลยกาโร่สัมผัสถึงความแข็งของเกาะของเซียนตะขาบและในช่วงนี้ภาพได้ซูมไปที่เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกาโร่และเซียนตะขาบภาพได้ซูมไปที่เฮลิคอปเตอร์และจากภาพไปที่ทาริโอและวากันมะกำลังจ้องมองมนุษย์ประหลาดสุดน่าสะพรึงกลัวอย่างเซียนตะขาบและน้ำธรรมชาติอีวิลในแววตาของเด็กทั้งสองคนอยู่ในภวังค์แห่งความหวาดกลัวส่วนทางด้านกาโร่ในระหว่างที่กำลังต่อสู้อยู่กับเซียนตะขาบกาโร่ได้นึกถึงทาริโอสัมผัสได้ว่าทาริโอกำลังออกห่างจากพื้นที่ในช่วงเวลาเดียวกันเซียนตะขาบเริ่มเห็นช่องโหว่ของกาโร่ส่วนทางด้านกาโร่ก็พยายามตั้งสติและบอกตัวเองว่าอย่าฟุ้งซ่านต้องมีสมาธิกับการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเซียนตะขาบดูเหมือนว่าจะร่วมมือกับน้ำธรรมชาติอีวิลในการต่อสู้และจัดการกับกาโร่ส่วนทางด้านกาโร่ก็ยังไม่มีสติมากพอครับเพราะว่าเหลือไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่สัมผัสถึงพลังงานชีวิตของทาริโอที่อยู่ด้านในนั้นด้วยความที่กาโร่ไม่มีสติในการจดจ่อกับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเลยเปิดช่องโหว่ให้เซียนตะขาบโจมตีกาโร่แบบเต็มๆอัดแบบรัวๆไม่ยั้งเซียนตะขาบเคลื่อนผ่านกาโร่ด้วยความรวดเร็วและหมัดจำนวนมากมายมหาศาลของเซียนตะขาบก็พุ่งการโจมตีใส่กาโร่แบบไม่ยั้งกาโร่รับแรงกระแทกจากหมัดของเซียนตะขาบแบบเต็มๆหนักหน่วงแทบจะไม่มีเวลาพักและหายใจกันเลยทีเดียวมีหนำซ้ำน้ำธรรมชาติอีวิลร่างทะเลก็ยังโจมตีใส่กาโร่ด้วยเจ็ดน้ำทะเลที่มีพลังอันมหาศาลแรงดันสุดเวอร์วังอลังการงานสร้างตึกระเบิดบ้านพังแผ่นดินถล่มโลกทลายกันเลยทีเดียวการโจมตีกาโร่ของน้ำธรรมชาติอีวิลมันนำไปสู่ความซวยของน้ำธรรมชาติอีวิลเองเพราะจิตน้ำนั้นพุ่งตรงไปที่ไซตามะด้วยโจมตีโดนไซตามะแบบตุ้มเดียวสวยแล้วส่วนทางด้านกาโร่ที่รับแรงกระแทกจากเจ็ดน้ำก็ถึงกับกระอักเลือดส่วนทางด้านเซียนตะขาบก็ดูเหมือนว่ามั่นใจว่าจะชนะกาโร่แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าหายจะได้กำลังจะไปเยือนน้ำธรรมชาติอีวิลเพราะเจ็ดน้ำนั้นบังเอิญไปโจมตีโดนไซตามะในช่วงเศษเสี้ยววินาทีเซียนตะขาบก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่ผ่านหน้าของเขาไปด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงไปที่น้ำธรรมชาติอีวิลภาพได้ซูมให้พวกเราได้เห็นแบบจะสิ่งที่พุ่งตรงไปหาน้ำธรรมชาติอีวิลนั่นก็คือจะบรรยายยังไงเนี่ยไซตามะกำลังวิ่งย่อๆวิ่งเร็ววิ่งย่อๆไปหาน้ำธรรมชาติอีวิลแต่ความเร็วมันสุดจะมหาศาลจนน้ำธรรมชาติอีวิลเองก็ไม่ทันจะรู้ตัวเสือเทียนตะขาบก็สัมผัสได้แค่อะไรแวบๆผ่านเขาไปคือมันเร็วเหลือเกินกว่าน้ำธรรมชาติอีวิลจะรู้ตัวว่ามีอะไรบางอย่างขึ้นตัวมาหาตัวเองไซดามะก็ง้างหมัดพร้อมที่จะโจมตีแล้วและก็ไม่ทันแล้วไซดามะง้างหมัดตู้ผมไม่มั่นใจว่าหมัดซีเรียสหรือหมัดธรรมดาแต่มันรุนแรงอย่างมหาศาลเหลือเกินส่วนทางด้านเซียนตะขาบไม่เห็นอะไรแว๊บๆผ่านหน้าของตัวเองไปหันไปมองอีกทีน้ำธรรมชาติอีวิลโดนจัดการไปแล้วได้แค่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรน้ำธรรมชาติอีวิลร่างทะเลที่สุดจะแข็งแกร่งถูกโจมตีตายไปแล้วส่วนทางด้านของไซตามะที่ต่อยน้ำธรรมชาติอีวิลตายไปภายในหมัดเดียวก็เริ่มเซ็งเพราะว่าตัวเองกำลังจะหล่นลงไปที่น้ำและจะเปียกน้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงเวลาเดียวกันไซตามะก็เหลือไปเห็นเรือลบพอดีและไซตามะก็โดดลงไปที่นั่นส่วนทางด้านทหารเรือที่
อกจากจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังตกใจกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าของพวกเขานั่นก็คือภาพของไซตามะยืนอยู่ดาดฟ้าเรือตามลำพังและในช่วงเวลาเดียวกันขึ้นลูกใหญ่กำลังพัดพาเรือนี้ไปกุมารหันเรือมองไซตามะด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าไซตามะจะยืนไม่อยู่แต่ภาพที่พวกเขาได้เห็นนั่นก็คือโยโยโยเยล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 โยโยเอาย่อย่อไปไปไปไซตามะสร้างสิ่งมหัศจรรย์นั่นก็คือการทรงตัวยืนอยู่ได้ท่ามกลางคลื่นลูกใหญ่ที่พัดพาเรือนี้ไปไซตามะได้นึกถึงอะไรบางอย่างมันก็เหมือนเซิร์ฟบอร์ดนี่เองและไซตามะก็ใช้เรือรบในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดสนุกสนานท่ามกลางทะเลเอาโยโยไปไปเฮวเฮวเฮวโยโยย่อย่อย่ออย่าไปบอกใครนะครับว่ามาดูช่องนี้แล้วช่องนี้ภาคแบบนี้นะผมอายส่วนอีกทางด้านหนึ่งเซียนตะขาบก็ตกใจมากๆกับการตายของน้ำมังพิชาติอีวิวและอยู่ดีๆเซียนตะขาบก็เคลื่อนตัวไปทางเฮลิคอปเตอร์เหมือนจะทำอะไรบางอย่างส่วนทางด้านกาโร่เมื่อเห็นเซียนตะขาบเคลื่อนตัวไปกาโร่ก็รีบวิ่งตามไปทันทีเพราะเฮลิคอปเตอร์มีทาเลโอคนสำคัญของกาโร่อยู่ในระหว่างที่เซียนตะขาบกำลังพุ่งตัวไปนั้นก็มีอะไรบางอย่างพุ่งไปหาเซียนตะขาบนั่นคือกระบองเหล็กพุ่งเข้าใส่เซียนตะขาบแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยและโจมตีแบบไม่ยั้งรัวๆแบบหนักหน่วงเร้าใจกระบองเหล็กโจมตีใส่เซียนตะขาบแบบบ้าเลือดบ้ากระหำแต่ก็ดูเหมือนว่าจะโจมตีใส่เกาะของเซียนตะขาบไม่ได้เลยเพราะเกาะนั้นแข็งมากมีหนำซ้ำยังโดนเซียนตะขาบโจมตีกลับคืนมากระบองเหล็กถูกเซียนตะขาบอัดลงมากระแทกพื้นอย่างจังแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นอะไรมากมายนักนะครับส่วนกาโร่ก็วิ่งมาถึงพอดีแล้วก็ได้เห็นกระบองเหล็กถูกอัดกระแทกลงมาที่พื้นและกาโร่ก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่อยู่ต่อหน้าของเขานั้นคือกระบองเหล็กดูเหมือนว่ากาโร่จะจำกระบองเหล็กได้ส่วนกระบองเหล็กนั้นก็จำกาโร่ได้เช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างของมนุษย์ประหลาดก็ตามกระบองเหล็กคิดว่ากาโร่กำลังพุ่งการโจมตีมาที่ตัวเองและพร้อมที่จะปะทะกระบองเหล็กก็ตะโกนกลับคืนไปก็มาดิครับกระบองเหล็กนั้นพร้อมที่จะปะทะกับกาโร่แบบเต็มที่และก็พุ่งไปที่กาโร่พร้อมกับโจมตีแต่กาโร่ก็หลบการโจมตีของกระบองเหล็กและไม่สนใจกระบองเหล็กเลยครับพุ่งตรงไปที่เซียนตะขาบทันทีส่วนทางด้านกระบองเหล็กก็คิดว่ากาโร่กำลังจะหนีตัวเองก็บอกกาโร่ว่าอย่าหนีนะเว้ยและในช่วงเวลาเดียวกันเซียนตะขาบก็พุ่งตรงและไปถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วกำลังจะใช้หนวดในการโจมตีกลุ่มนักข่าวกำลังรายงานก็ตกใจมากๆเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่ากาโร่จะวิ่งมาด้วยความรวดเร็วก็ตามกระบองเหล็กวิ่งแซงและก็เข้าไปปกป้องเฮลิคอปเตอร์จากหนวดของเซียนตะขาบและกระบองเหล็กก็สามารถบล็อกการโจมตีของเซียนตะขาบเอาไว้ได้ป้องกันไม่ให้หนวดโจมตีไปที่เฮลิคอปเตอร์ได้ส่วนกาโร่ก็กระโดดเลยไปที่เฮลิคอปเตอร์ไปติดอยู่ที่กระจกหน้าของเฮลิคอปเตอร์ทำให้นักข่าวและนักบินนั้นตกใจมากๆและก็ทำให้กล้องนั้นจับภาพของกาโร่ได้แบบเต็มๆเมื่อกาโร่ตั้งหลักได้ก็กระโดดกลับคืนมาและพุ่งการโจมตีกลับคืนมาอีกครั้งนึงส่วนทางด้านกระบองเหล็กเมื่อหันกลับคืนไปก็เห็นกาโร่กำลังพุ่งทีมเข้ามากระบองเหล็กเลยตั้งท่าที่จะบล็อกการโจมตีของกาโร่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับกาโร่พุ่งเลยไปที่เซียนตะขาบโจมตีเซียนตะขาบแบบเต็มๆแต่ก็ยังทำอะไรเซียนตะขาบไม่ได้เพราะเกาะของเซียนตะขาบนั้นมันแข็งมากกาโร่ได้กระโดดลงมาที่พื้นเพื่อตั้งหลักอีกครั้งและจะโจมตีเซียนตะขาบส่วนทางด้านกระบองเหล็กก็กระโดดกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองคนหันหลังให้กันราวกับว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับเซียนตะขาบทั้งที่ก่อนหน้านี้ทะเลาะวิวาทกันมาก่อนกระบองเหล็กณตอนนี้ยังไม่สนใจที่จะโจมตีกาโร่เพราะรู้สึกว่ากาโร่นั้นไม่ใช่มนุษย์ประหลาดจากการที่กาโร่ช่วยชีวิตคนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์มันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของมนุษย์ประหลาดและภาพที่พวกเราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือกระบองเหล็กและกาโร่กำลังยืนประจันหน้าอยู่กับเซียนตะขาบภัยพิบัติที่ทั้งสองคนยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทะลุเกาะไปได้ในระหว่างที่กาโร่และกระบองเหล็กกำลังยืนประจันหน้าอยู่กับเซียนตะขาบนั้นกาโร่ก็ตอบข้อสงสัยให้กับกระบองเหล็กได้รู้ครับว่าการที่กาโร่พุ่งตรงไปปกป้องเฮลิคอปเตอร์นั้นเพราะว่าหวังที่จะปกป้องทาเลโอที่อยู่ในนั้นครับและก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันเล็กน้อยแต่ไม่มั่นใจว่าพูดคุยอะไรกันแต่ว่าก็ทำให้กระบองเหล็กนั้นไม่พอใจทีบใส่กาโร่แบบเต็มๆหนึ่งตุ๊กก็มาดีครับส่วนกาโร่กับกระบองเหล็กก็เริ่มทะเลาะกันด่าทอกันโดยที่ลืมไปเลยว่าข้างหน้าของพวกเขานั้นมีเซียนตะขาบภัยพิบัติระดับสุดยิ่งใหญ่อยู่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังด่าทอกันนั้นเซียนตะขาบก็เคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อจะโจมตีทั้งสองคนแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นก็สวนกลับคืนไปด้วยความรุนแรงและความรุนแรงนั้นมันรุนแรงมากกว่าครั้งไหนๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าทั้งสองคนกำลังโกรธหงุดหงิดใส่กันอยู่เลยทำให้การโจมตีสวนกลับคืนไปนั้นรุนแรงเป็นพิเศษอีกทางด้านหนึ่งหน้าจอทีวีก็ได้ปรากฏภาพของกาโร่ร่างปีศาจและก็มีนักข่าวพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์ถึงหน้าตาของกาโร่อะไรประมาณนี้นะและคนที่อยู่หลังจอนั้นก็คือซุยโกะที่รักของผมและซุยลิวกำลังดูข่าวนี้อยู่ดูเหมือนว่าซุยโกะจะตกใจกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้มากๆเลยด้วยความแข็งแกร่งที่สามารถกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้มันแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้ส่วนซุยลิวก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตกใจอะไรมากนักเพราะความแข็งแกร่งของมนุษย์ประหลาดตัวนี้มันยังเทียบไม่ได้กับคนคนหนึ่งที่เขารู้จักอันนี้ผมคิดเองนะครับส่วนบทมาอย่างไรเดี๋ยวผมค่อยแปลอีกทีในฉบับตัวเต็มและภาพก็ตัดจบที่น้องซุยโกะและภาพของกาโร่ในจอทีวี
และแล้วเรื่องราวในหมัดที่156ก็ตัดจบเพียงวันนี้ครับวันพันแมนหมัดที่157จะเป็นอย่างไรจะดูเดือดขนาดไหนไซตามะจะเข้ามาช่วยเหลืออีกหรือไม่หรือติดใจเซิร์ฟบอร์ดเรือรบและไม่เข้ามาช่วยเหลืออีกแล้วในตอนต่อไปก็แค่ภาวนาให้ไซตามะนั้นติดใจเรือรบและเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากเข้ามาโจมตีเซียนตะขับณตอนนี้น่าจะตายภายในหมัดเดียวเช่นเดียวกับน้ำธรรมชาติอีวิลครับการันตีได้เลยครับว่าไซตามะมันตัวบั๊กของจริงโจมตียังไงก็สุดเวอร์วังอลังการงานสร้างไม่มีมนุษย์ประหลาดตัวไหนมีพลังใกล้เคียงกับไซตามะได้เลยและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะในตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าพูดคุยกันมากเหลือเกินครับแล้วก็หากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่าบวกหรือคำว่ารักเพื่อให้ผมรู้ว่าคนฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะและในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่AR Sport รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับรักทุกคนจริงๆนะ